ของพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะก็มีการขอความร่วมมือแล้วก็แจ้งไปยังเกษตรกรในพื้นที่นะคะโดยขอให้งดการทำนาปลังโดยเจ้าหน้าที่ของโครงการชลประทานจังหวัดขอนแก่นได้ลงพื้นที่ไปค่ะเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ในขณะนี้ค่ะนายเชิดชายปุณณบุตรหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1โครงการชลประทานขอนแก่นลงพื้นที่ไปนะคะเพื่อพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจกับชาวบ้านดอนหันตำบลบ้านฝางอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นซึ่งอยู่ในพื้นที่ชลประทานในเขตบริการของอ่างเก็บน้ำกกม่วงให้ผู้ใช้น้ำนั้นมีความเข้าใจถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบันและขอความร่วมมือนะคะก็คือการงดปลูกข้าวนาปรังโดยบอกเล่าสถานการณ์ต่างๆให้ประชาชนรับทราบอย่างละเอียดสำหรับอ่างเก็บน้ำกกม่วงค่ะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 480,000 ลูกบาศก์เมตรนะคะปัจจุบันมีน้ำอยู่เพียงแค่ร้อยละ25เท่านั้นซึ่งร้อยละ25ที่มีอยู่เนี่ยแหละค่ะเขาจะเก็บเอาไว้เพื่อรองรับการทำนาในปี2562ค่ะเป็นนโยบายที่เกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ให้สมาคมกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับทุกอ่างเก็บน้ำที่เรารับผิดชอบนะครับให้ได้ทราบถึงสภาวะปัจจุบันว่าปริมาณน้ำเราเหลือเท่าไหร่จะส่งให้แก่พื้นที่เพาะปลูกได้เท่าไหร่บ้างนะครับซึ่งในการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับราษฎรกลุ่มผู้ใช้น้ำก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างประหยัดนะฮะแล้วก็สถานการณ์น้ำที่เราจะต้องให้เหลือน้ำไว้เพื่อที่จะใช้ในฤดูฝนหน้านะครับช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนะครับทางด้านของชาวบ้านนะคะก็คือชาวบ้านที่อยู่ที่ดอนหันหมู่ที่6ตำบลบ้านฝางเนี่ยแหละค่ะเขาก็เป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ชลประทานของอ่างเก็บน้ำกกม่วงนะคะเขาบอกว่าเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่เข้าใจสถานการณ์ค่ะแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามที่ภาครัฐขอความร่วมมือในขณะเดียวกันก็อยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำกกม่วงเพื่อที่จะให้สามารถเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำได้มากยิ่งขึ้นและขยายพื้นที่การใช้น้ำให้ปรับเพิ่มขึ้นด้วยค่ะเฮาก็สื่อสารกันคือว่าต้องบอกต่อสมาชิกกันไปเพิ่นบ่เฮ็ดเขาหน้าปังเพราะว่าน้ํามันน้อยปีนี้ให้ปลูกแต่ข้าวโพดนั่นเพราะเป็นอาหารสัตว์หรือเขาเอาไปขายตามท้องตลาดมีนิดหน่อยได้อยู่เพิ่นวางสิครับสิไปบอกต่อแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ทั้งหอกระจายข่าวอยู่ในหมู่บ้านครับ